กลายเป็นคนแข็งเยอะไปตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับคุณอชิระอยู่ไหมครับคุณเป็นตำรวจครับผมต้องการข้อมูลจากคุณอชิระครับเรื่องที่เกี่ยวกับอัยการอาทิตย์ที่โดนทำร้ายร่างกายครับเขาอยู่ไหมครับอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่สามารถจะให้ปากคำอะไรได้หรอกครับแต่ผมต้องการถามเขาแค่นิดเดียวนะครับนิดแค่ไหนเขาก็ตอบไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวครับที่อัยการอาทิตย์ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับก็เพราะว่านัดพบกับคุณอชิระถ้าคุณอชิระไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตรงนี้อาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยนะครับผมคิดว่าคุณจะมาสอบปากคำเขาในฐานะพยานแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้โยนนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยไปได้ล่ะครับต้องรีบปิดคดีมากนักเลยไงครับถึงต้องหาแพ้แล้วการที่คุณไปตำรวจเนี่ยคุณไม่รู้เลยเหรอครับว่าการที่จะพูดกับคนคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยมันผิดจะมาสอบสวนพยานเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคุณจะนั่งรถมาเคาะประตูห้องเขาแล้วบอกว่าจะมาขอสอบปากคำง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขอประทานโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอชิระครับผมเป็นทนายประจำตัวเขาถ้ามีอะไรติดต่อผมได้นะคงหมดเรื่องพูดแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ลาก่อนสวัสดีโชคดีบ๊ายบายคุณอนุชเฮ้ยรู้สึกตัวแล้วเหรอครับกี่โมงครับ10โมงแล้วครับคุณหลับไปวันกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่นะครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมโดนรถชนมาเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ใช้พลังของคุณหยุดรถไว้ล่ะครับผมพยายามแล้วแต่ว่าอยู่ๆพลังของผมมันก็ใช้การไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคุณไม่สบายอยู่หรือเปล่าเหมือนตอนที่คุณช่วยชีวิตผมตอนนั้นคุณไม่สบายพลังของคุณก็เลยใช้ได้ไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับผมแข็งแรงดีแต่อาจจะเป็นเพราะว่าใกล้ถึงวันที่ผมต้องจากโลกนี้ไปแล้วมั้งพลังของผมก็เลยอาจจะค่อยๆหายไปนั่นผมก็คิดถูกล่ะที่ผมบอกคุณฟ้าระดาคุณบอกอะไรคุณฟ้าระดาผมบอกให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าคุณกำลังจะจากที่นี่ไปอรุณคุณไปบอกเธอแบบนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมผมจะบอกไม่ได้ล่ะผมใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตอยู่เคียงข้างคุณคอยช่วยดูแลคุณคุณไม่รู้หรอกว่ามันมีความหมายต่อชีวิตของผมมากขนาดไหนตั้งแต่ตอนที่ผมรู้ว่าคุณกำลังจะจากโลกนี้ไปผมอาจจะใจหายแต่อีกใจหนึ่งผมก็โล่งใจเพราะผมไม่รู้ว่าถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยใครจะคอยอยู่ช่วยดูแลคุณแล้วดูคุณสิคุณเอาตัวคุณเองเข้าไปพัวพันกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะถึงคุณจะไม่ยอมบอกผมว่าคุณโดนรถชนเพราะเรื่องนั้นแต่ผมก็รู้คุณไม่ใช่คนประมาทที่อยู่ๆจะเดินเข้าไปให้รถชนถ้าคุณยังเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกก็ไม่รู้ดีไม่ดีเนี่ยความลับคุณจะถูกเปิดเผยแล้วคุณให้ผมดูอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรอย่างนั้นเหรอครับผมทำไม่ได้หรอกเมื่อก่อนนี่คุณเคยพูดอยู่เสมอว่าเรื่องของมนุษย์โลกไม่ว่าเราจะพยายามไปห้ามขนาดไหนแต่ถ้ามันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่ดีซ้ำร้ายบางทีเนี่ย
ถ้าเราเข้าไปพยายามจะเกี่ยวข้องด้วยเรื่องมันอาจจะเลวร้ายขึ้นไปอีกก็ได้เหมือนอย่างตอนที่คุณเข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบัวเมื่อ300กว่าปีก่อนสุดท้ายคุณก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณทำได้ก็คือได้แต่เฝ้ามองดูเธอตายจากไปตอนนี้ก็เหมือนกันเรื่องเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณฟ้าระดาถ้าสุดท้ายแล้วคุณช่วยเธอไม่ได้คุณจะไม่ยิ่งรู้สึกแย่หรอครับถ้าคุณยังอยู่ที่นี่คุณก็ต้องได้เห็นได้พบได้เจอคุณฟ้าระดาอยู่ตลอดเวลาแล้วผมว่าคุณจะหักห้ามใจไม่เข้าไปยุ่งกับปัญหาของเธอลำบากทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะย้ายออกไปจากที่นี่ซะผมจะจัดการขายห้องนี้ให้เอง